เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับแมปนะที่มีชื่อว่า Naruto Beyond นะครับใน EP ที่3นะสำหรับ EP นี้นะท่านผู้ชมมีคนขอกันเข้ามามากเลยนะสำหรับเกมนี้นะฮะไปคือตอนแรกอะว่าจะอัดไอ้ Soul Eater นะครับแต่คิดไปคิดมาจะอัดทำไมแมปเดียววะอัดแมปเดียวมันก็ไม่สนุกใช่ไหมล่ะก็เลยจะมาอัดแบบหลายๆแมปเลยนะครับในช่วงนี้มาโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรานะครับจะมารีวิวเนตนะครับทุกเนตในเกม Naruto Beyond นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปดูพาร์ทที่แล้วก็ไปดูพาร์ทที่แล้วก่อนได้นะครับเพราะว่าในพาร์ทนี้เนี่ยแบบมีความทึ่งนะคือพาร์ทที่แล้วนี่คือยังเป็นแรงค์ A4 ใช่ไหมตอนนี้คือเป็นแรงค์แม็กแล้วนะครับก็คือเต็มแล้วไปยัน S5 แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวล1750โหโคตรโหดแล้วก็เงินนี่รู้สึกจะมี20ล้านโคตรเยอะแม่เดี๋ยวเรานอกเรื่องกันไปมากนะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวเนตกันเลยดีกว่านะครับเนตรูปแบบแรกนะครับก็คือเนตสั่งสาระนะครับที่เป็นเนตสั่งสาระธรรมดานะมันไม่ได้เขียนว่าของใครนะครับอันนี้มันเขียนว่าแค่เนตสั่งสาระนะครับมาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สกิลนะครับทุกเนตเลยเปิดเนตขึ้นมาปึ๊บฮ่าโอ้โหเท่โอ้โหเนตสั่งสาระดูมีความหล่อเท่ขึ้นมาประมาณ 100% โอ้โหใช่เลยไม่รู้ครับแล้วแต่ความเท่นะครับผมคิดว่ามันก็เท่อยู่มั้งมันไม่มีชื่อสกิลบอกนะครับผมอ่านไม่ได้ไงมันไม่มีนะครับก็โอเคเดี๋ยวก็ไปแบบเร็วๆเลยเนาะรีวิวแบบเร็วๆเลยฮึบสกิลที่1นะครับของเนตสังสาระนะครับฟึบโอ้เป็นการนะครับแบบเหมือนเป็นการเบ่งพลังที่ตาปุ้งแล้วก็ปล่อยลงไปเหมือนเป็นการเบ่งพลังที่ตานะครับแล้วก็ปล่อยไปดูเท่มากๆเท่ส่วนสกิลที่2นะครับเป็นการระเบิดนะครับปุ้งแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยแบบอ่อนแรงไปด้วยนะครับสตันประมาณ1วิแล้วก็มันจะเสกเป็นไอ้แท่งเหล็กสีดำๆนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรผมไม่ได้เป็นเซียนนารูโตะขนาดนั้นนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับมันคือแท่งอะไรฮึบก็เอามาเป็นอาวุธได้เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่ต่างจากหมัดธรรมดานะครับอันนี้ต่อมาครับสกิลที่3ของเนสังสาระครับฮึบโอ้นี่มันเอาแท้หลังจากที่ไปหาข้อมูลมานะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นสกิลที่น่าจะชื่อว่าวิถีสวรรค์ไม่ก็ขายเทพพิชิตฟ้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้มั่วๆไปนะครับผมหาไม่ค่อยเจอไงข้อมูลนะครับมันแบบมันไม่ได้มีเฉพาะต่อจงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นสกิลที่ผนึกนารูโตะตอน8หางนะครับจำได้ไหมที่กำลังนารูโตะจะกลายเป็น9หางเต็มตัวนะครับฮึบขึ้นไปเลยโป้นี่ครับเหมือนเป็นการผนึกนะครับโอเคสำหรับเนสังสาระแรกนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปดูกันที่เนที่2กันเลยครับไปเอาเลยฮะสำหรับเนต่อมานะครับก็คือเนที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นชินนะครับก็คือเนสังสาระของซาสึเกะนั่นเองนะครับคือเป็นพระรองของเรื่องนั่นเองอ่ะใส่มาฮึบมาฮึบมาดูกันนะครับว่าจะแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมโอ้ทุตเทเฮ้ยผมคิดว่ามันจะแบบเป็น2ตาเลยครับแต่มันมีตาข้างเดียวคล้ายๆแบบเฮ้ยผมคิดว่ามันจะแบบเป็นเนสังสาระทั้ง2ตาเลยนะครับแต่เอารูปแบบของซาสึเกะมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตาเขาจะมีอีกเนนึงนะครับเนกระจกเงาหมื่นบุปผาป่ะวะใช่แหละแล้วก็อีกเนนึงเป็นสังสาระประจำตัวของเขานะครับที่เป็นเนที่แตกต่างมากจากเนของคนอื่นนะครับมาดูกันที่สกิล R นะครับปึ๊บโอ้เป็นอะไรอ่ะคล้ายๆเทพีสุริยามากเลยมันเป็นแบบรูปไฟดำๆนะครับสกิลที่2เป็นโอ้ทันปักษานะครับผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะมันไม่มีชื่อบอกทันปักษาธรรมินนี่แหละโอ้โหสุดยอดฮึบต่อมาเป็นสกิลที่3ครับโอ้จะเป็นดินนะครับหรืออุกกาบาตนี่แหละมาโจมตีศัตรูนะครับผมฮึบโอ้ชอบนะครับไอ้เนนี้ค่อนข้างดีมากเลยนี่โอ้โหหล่อฮึบลงมาเลยอุกกาบาตแล้วก็รู้สึกนะครับว่าสกิลที่3นะครับจะมีเป็นอุกกาบาตพวกนี้มันจะมีไฟดำๆเห็นไหมครับก็คือเป็นเทวีสุริยานะครับผสมกับอุกกาบาตนะครับที่ตกลงมาจากพื้นประมาณนี้เอาเลยครับเนต่อมานะครับก็คือเนชาดินกันนะครับหรือคือเนวงแหวนธรรมดานั่นเองนะครับซึ่งเนนี้เนี่ยมีความพิเศษที่น่าลงไหลมากๆเลยผมบอกเลยนะครับว่ามันดูเทพมากๆเลยนะครับสกิลแรกของมันนะครับเป็นการก๊อปปี้ท่วงท่าวิชาของคู่ต่อสู้นะครับหรือคือคาถานั่นเองเวลาเปิดเนตนะครับแล้วใช้สกิลเนี่ยก็จะเห็นคาถาข้างบนหัวนะครับเป็นคาถาที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเพิ่งได้ใช้ไปนะครับผมซึ่งสามารถก๊อปปี้ได้ด้วยการกดตัว R ครับปึ๊บฮึบเห็นไหมผมก็จะใช้ตามคาถาข้างบนที่เห็นเลยนะครับผมคือซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะแบบไม่เห็นคาถานะครับเราต้องเปิดเนตก่อนแบบนี้นะครับฟึบแล้วคือมันจะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นการเห็นคาถาเห็นไหมพอเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคาถาก็คือคาถาข้างบนก็จะเปลี่ยนใช่ไหมก็เราก็สามารถก๊อปได้ครับนี่เป็นไงส่วนต่อมานะครับสกิลที่2ของมันเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพลวงตานะครับเวลาใช้ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับจะเดินเองด้วยนะครับตัวละครของเขาจะเดินเองปึ๊บเห็นไหม
เดินมั่วๆได้ไหมเออนี่ครับก็คือผมให้น้องเขาอยู่นิ่งๆนะครับแต่คือจะตาบอดไปเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรส่วนต่อมานะครับสกิลที่3ของชานินการนะครับก็เป็นเทวีสุริยานะครับมาดูกันฮึบเอ๊ะเป็นไงโอ้โหมืดโดนเผาทั้งเป็นเดี๋ยวอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมนี่ครับก็คือสิ่งที่น้องเขาโดนนะครับมันไม่ได้ดำนี่หว่าก็คือจะขยับเองนะอันนี้คือผมปล่อยเมาส์นะครับมันเดินไปเองอ่ะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับเนจุติของโทเนรินั่นเองนะครับผมฮึบแปลงร่างเออนี่แหละครับเนจุติคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเนจุติแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำ EP แรกไปนะแต่คือเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับยังไม่เห็นสกิลแท้ๆของมันนะครับผมก็รูปลักษณ์นี่ก็จะเป็นลูกแก้วเซียนนะครับมาอยู่รอบๆข้างหลังนะครับประมาณกี่ลูกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ลูกนะครับสกิลที่1ของเนจุติก็คือเป็นการปล่อยออร่าพลังนะครับไปโจมตีสตูซึ่งอุ้ยแรงนะครับถือว่าแรงด้วยต่อมานะครับสกิลที่2ก็ฟึบโอ้เป็นการยิงลำแสงคล้ายๆสกิลแรกเลยเอาเลยฮะสกิลต่อมานะครับของเนจุติก็คือเป็นสกิลที่ OP ที่สุดนะครับก็คือสกิลที่3มันเองนะสกิลนี้เนี่ยจะต้องกดค้างนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากๆนะครับด้วยการเอาลูกแก้วเซียนข้างหลังนะครับไปโจมตีสตูนั่นเองฮึบอันนี้อิทาจินะครับเลเวล 1,500 เอาเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ได้เล็งทิศทางครับมันโจมตีไปมั่วซั่วเลยคือใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะโดนโจมตีไปตามอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคถือว่าดีมากเห็นไหมครับคุณผู้ชมคือมันปล่อยได้เรื่อยๆนะครับถ้าจะกะไม่หมดโอ้โหตายเกือบตายเฟล500โดนไปจุกนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่เนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาเลยฮะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเนตรกระจกเงาหมื่นบุปผานะครับของมาดาระนั่นเองนะครับปึ๊บเรียกเนตรออกมาโอ้แบบนี้เลยนะครับมาดาระก็คือจะเป็นกระดูกของซูซานโอนะครับมาเคลือบเฮ้ยออกคล้ายๆเนตรของซาสึเกะนะครับคล้ายๆเลยเอาเลยฮะสกิลแรกนะครับของเนตรมาดาระนะครับก็คือเป็นการเลือกซูซานโอนะครับออกมาแบบตบแบบเปียก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 ไม่ใช่ก็คือเป็นการเอามาตบนั่นแหละนะครับก็ถูกแล้วนี่หว่าปึ๊บแบบนี้เลยนะครับปุ๊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 บคือตบได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจักระจะหมดมาทดลองกับคนฮึบตบจุ๊บๆเออไปดูผลลัพธ์กันเอ้าเฮ้ยทำไมเบาจังวะแล้วก็รู้สึกนะครับอีกความพิเศษของมันก็คือเป็นการป้องกันด้วยนะครับฟึบมาเลยโจมตีมาเออประมาณนี้นะครับก็คือถ้าโจมตีมาก็จะไม่เข้านะครับหรือว่าเข้านิดนึงก็คือแบบเป็นการป้องกันด้วยนะครับเวลาเรียกซูซานโอขึ้นมาส่วนสกิล2นะครับก็คือเป็นการแบบเดี๋ยวแขนหลุดเออเป็นการคล้ายๆกับเรียกอุกกาบาตมาโจมตีหรือเปล่าใช่นะครับเรียกอุกกาบาตมาโจมตีนะครับผมมาเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกรอบนะครับเป็นการเรียกอุกกาบาตมาโจมตีฮึบปุ้ง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 ซึ่งจะเรียกได้เรื่อยๆเลยนะครับเหมือนกับสกิลแรกเลยนะก็คือจนกว่าจักระจะหมดก็แต่มองใกล้ๆก็เป็นการควงสวัสดนะครับควงสวัสดดาบนะสกิลแรกส่วนสกิลที่3เป็นครับโอ้แม่งคล้ายกันเลยโอ้โอ้นี่ไงคุณผู้ชมเมื่อกี้มันปิงนะครับเป็นการผ่าขึ้นดาบนะครับซึ่งแรงมากเอาแท้ในส่วนเนตต่อมานะครับจะเป็นเนตของอิทาจินะครับกระจกเงาหมื่นบุปผาของอิทาจินั่นเองคือพี่ชายของซาสึเกะนะครับมาปึ๊บก็เป็นตาแดงๆคล้ายๆกับชารินกันเลยนะครับแต่ว่าข้างในตาก็จะมีรูปเนตนะครับประมาณนี้ส่วนสกิลแรกเป็นการแบบเหมือนจะแบบเป็นภาพลวงตานะครับเนี่ยปรับแปลงเป็นนกนะครับก็ให้นกไปโจมตีศัตรูนะครับผมก็อิทาจิเนี่ยจะเน้นใช้ในส่วนของวิชาภาพลวงตาซะส่วนใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลยรายละเอียดส่วนสกิลที่2ก็เป็นภาพลวงตานะครับฟึบเอ้คู่ต่อสู้ก็จะโดนโจมตีนะครับแล้วก็โดนภาพลวงตาด้วยนั่นเองนะครับมาส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลเรียกซูซานโอนะครับของอิทาจินั่นเองนะครับเป็นซูซานโอประจำตัวของเขาเลยนี่ฮึบเรียกออกมาโจมตีนะครับก็ใช้ได้เรื่อยๆนะจนกว่าจักระจะหมดนะครับผมประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นเนตรสุดท้ายแล้วนะครับโอเคสำหรับ EP นี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเลยครับบายอย่าลืมกดติดตามนะ